สวัสดีนะครับผมสวัสดีทุกคนเลยนะครับผมผู้ติดตามทุกคนทางเพจแล้วก็ Facebook YouTube นะ3ช่องทางนะที่ได้กดติดตามผมนะคลิปนี้เป็นชุดพเนจรกระจกเป็นเซตนะฮะเซตพร้อมต่อมีลำโพงมีเสียงให้นะครับผมนะตัวนี้ใช้งานง่ายๆนะฮะตัวนี้ผมลืมเอากระจกมานะครับผมนะจะรีวิวแต่ว่าลืมเอากระจกมานะเดี๋ยวส่งรูปให้ดูทางแชทแล้วกันนะใครที่อยากดูนะครับผมโอเคนะตัวนี้นะครับผมตัวนี้ใช้งานง่ายนะครับผมใช้งานง่ายนะครับผมมีลำโพงมีเสียงแล้วเดี๋ยวผมเปิดรีวิวให้ดูนะว่าใช้งานยังไงนะก็เปิดประตูนะตัวนี้นะเปิดประตูของพเนจรนะครับผมมันจะมีที่เสียบอยู่ตรงนี้นะฮะตรงเสานะครับผมแล้วก็เราก็ไปเสียบนิดนึงนะอย่าเสียบเยอะนิดเดียวนะครับผมให้มันติดพอๆนะครับผมกับน้ำหนักของนกกวักนะครับผมแล้วก็นกกวักจะเข้าไปเหยียบตรงนี้นะฮะตรงเหล็กตรงนี้นะครับผมเหล็กตรงนี้เดี๋ยวผมสาธิตให้ดูแล้วกันนะเวลามันเหยียบตรงนี้นะประตูมันจะปิดเลยนะครับผมเนี่ยดูมือผมด้านล่างนี้นะครับผมนะกดให้อ่ะโอเคนะเวลามันเหยียบประตูมันจะปิดเลยนะครับผมมันใช้สปริงนะเป็นตัวดึงประตูนะครับผมนะใช้สปริงนะครับผมเซตพร้อมชุดเสียงลำโพงนะจะมีเสียงลำโพงลำโพงจะมีเสียงพร้อมเลยนะครับผมลูกค้าไม่ต้องไปหาเสียงต่อแล้วนะครับผมจะมีอยู่ในแมมที่ผมให้เลยนะเซตนี้นะลำโพงนะฮะตัวยาวนะเป็นรุ่นอะไรเนี่ยเมกาเบสนะฮะเมกาเบสนะครับผมตัวยาวเลยตัวใหญ่อยู่นะครับตัวนี้นะแบบชาร์จนะครับผมไม่ใช่แบบฐานนะครับผมนะนี่สายชาร์จที่เขาให้นะพร้อมลำโพงหรือว่าใช้ที่ชาร์จ Samsung ที่บ้านได้เลยนะฮะที่ชาร์จ Samsung โทรศัพท์นะครับผมใช้ได้นะครับผมง่ายๆนะตัวนี้ใช้งานง่ายนะครับผมไม่ยุ่งยากนะสำหรับพเนจรนะครับผมโอเคนะสนใจติดต่อมาได้เลยนะฮะเบอร์ติดต่อเดี๋ยวผมทิ้งไว้เลยนะหรือว่าอินบ็อกซ์มาทางแชทก็ได้นะทางแชททางเพจผมนะครับผมโอเคนะครับคลิปนี้ผมขอลากันตรงนี้เลยนะครับผมลากันตรงนี้เลยนะครับสวัสดีครับ